ทั่วไปในตลาดครับเพราะเหมือนกับว่ามันจะทำให้เราสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มมูลค่าของมันได้ก็คือจะมีผลต่อแบบยอดขายอะไรในอนาคตนะซึ่งจริงเหมือนเดี๋ยวนี้มันขายออนไลน์กันค่อนข้างเยอะง่ายด้วยนะจริงๆก็ถ้าเราสินค้าเราจัดมาหาผู้แข่งการสื่อสารกับผู้บริโภคเราต้องชัดเจนเกาหลีตั้งแต่แรกใช่ไหมแล้วญี่ปุ่นนี่จะมากินที่เขาพิซซ่าหัวเช้าแล้วก็มีซอสนี่ด้วยซอสนี่ล่างไปนะแต่ช่อง34กลับมาอีกครั้งกับอุโมงค์ขนาดยักษ์เส้นทางเหตุการณ์กระชากเงินล้านและมันยังพร้อมจะกระชากคุณออกไปได้ทุกเมื่อMaintenant, on est...